พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียนประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงเกือบ 90,000 ตันต่อปีโดย1ใน4เป็นผลผลิตปลานิลซึ่งต้องเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับเกษตรกรจึงมักพบปัญหาการสูญเสียผลผลิตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามฤดูกาลแต่ปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้ด้วยถังเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัวค่ะนักวิจัยสวทช.ร่วมกับบริษัทฟาร์มสตอรี่จำกัดป.เจริญฟาร์มและบริษัทพรีเมียร์โปรดักต์จำกัดมหาชนพัฒนาออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัวหรือถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียนเป็นระบบปิดที่ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงได้ดีกว่าระบบเปิดลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำลดโอกาสติดเชื้อโรคจากภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถังเลี้ยงปลานี้สามารถรองรับปลาความหนาแน่นสูงถึง40กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของน้ำมากกว่าบ่อดิน 20-30 เท่าแต่ใช้พื้นที่ที่น้อยกว่าประหยัดต้นทุนประหยัดพลังงานสามารถเลี้ยงปลาได้ทุกสถานที่ในประเทศไทยและทุกฤดูกาลช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลามีความยั่งยืนและยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆได้วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000